กลุ่มก่อการร้าย IS ปล่อยภาพการระเบิดทำลายวิหารเบาชมีนโบราณสถานอายุเก่าแก่ร่วม 2,000 ปีซึ่งตั้งอยู่ในเมืองมรดกโลกพาลมายราในซีเรียตั้งแต่ตอนติดตั้งระเบิดตามจุดต่างๆของวิหารภาพควันจากการระเบิดและภาพหลังวิหารถูกทำลายกลายเป็นเพียงกองหินภาพชุดดังกล่าวสร้างความเดือดดาลให้กับนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีจำนวนมากเพราะวิหารเบาชมีนเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่ได้รับการดูแลดีที่สุดในแถบนั้นขณะที่องค์การยูเนสโกประณามการกระทำครั้งนี้ว่าเป็นอาชญากรรมสงครามข่าวการทำลายวิหารนี้ถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่23สิงหาคมห่างจากการฆ่าตัดศีรษะนายกาลิดอัลซัสซาดวัย81ปีนักโบราณคดีผู้ทุ่มเทชีวิตกว่า40ปีดูแลโบราณสถานและวัตถุโบราณในเมืองแห่งนี้ไม่ถึง1สัปดาห์